สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับผมสวัสดีค่ะยูนี่พรีวิวเกมวิดีโอนี้จะอัปเดตเกมยากุซ่าสำหรับแฟนเกมยากุซ่าโดยเฉพาะที่ติดตามกันมาจนถึงเวอร์ชันปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ายากุซ่าไลท์อะดากอนหรือยากุซ่าเซเว่นปล่อยให้เล่นแล้วในญี่ปุ่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่สำหรับเวอร์ชันที่จะลงเครื่อง PC PS4 Xbox One ซากาก็ได้คอนเฟิร์มว่าจะปล่อยให้เล่นกันในเดือนพฤศจิกายนในปีนี้แต่ยังไม่ได้มีการการันตีเวอร์ชัน PS5 ว่าจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่คิดว่าก็คงจะปล่อยออกมาหลังจากที่เครื่องออกแล้วปลายปีนี้แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นปีหน้าแหละค่ะ2021มีหลายคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์ว่ายากุซ่าไลท์อะดากอนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเกมเปิดตัวสำหรับ PS5 ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแนะนำว่าเมื่อเกมออกในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งก็อีก2เดือนข้างหน้าก็ซื้อกันมาเล่นได้เลยนะคะถึงแม้จะเป็นเวอร์ชั่น PS4 แต่ว่าก็สามารถอัปเกรดได้ฟรีนะหลังจากที่เราซื้อเครื่อง PS5 มาแล้วสตอรี่ไลน์ของภาคนี้เนี่ยเริ่มต้นที่หัวหน้าครอบครัวอาราคาวะที่ชื่อว่ามาซูมิได้ขอร้องให้อิชิบันซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องรับโทษอาชญากรรมที่ตัวอิชิบันเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนก่อแต่ว่าอิชิบันเนี่ยต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของครอบครัวแล้วก็ต้องการที่จะเป็นฮีโร่ด้วยก็เลยยอมรับโทษไปเต็มๆ18ปีหลังจากพ้นโทษออกมาอิชิบันกลับไปหาครอบครัวของตัวเองนะคะแต่ก็กลับพบว่าไม่มีใครเลยในครอบครัวเนี่ยที่จำเขาได้ไม่เท่านั้นนะคะยังโดนมาซูมิอาราคาวะซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือหัวหน้าแก๊งเนี่ยยิงเข้าไปที่หน้าอกอีกต่างหากเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นตรงนี้แหละค่ะเมื่ออิชิบันฟื้นขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเป้าหมายใหม่ธีมหลักของยากุซ่าในเวอร์ชันนี้เรียกว่า Heroes of Tomorrow เน้นไปที่เหล่าผองเพื่อนของอิชิบันที่มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจเช่น Breaker เป็นผู้ทำลายล้างหรือว่าจะเป็น Idol เป็นโฮสต์เจ้าบ้านเป็นดีลเลอร์นักต่อรองเป็นมิวสิเชียนนักดนตรีเป็นเชฟพ่อครัวมหาโหดอิชิบันและผองเพื่อนจะร่วมต่อสู้ไปด้วยกันไปตามเส้นทางของยากุซ่าจากภาคก่อนๆหน้านี้เกมยากุซ่าเนี่ยเป็นเกมแอคชั่นผจญภัยในลักษณะมุมมองบุคคลที่3ที่เหมือนกับว่าเดินไปต่อยไปนะคะในภาคนี้เนี่ยผู้ผลิตได้เปลี่ยนทิศทางให้แตกต่างไปจากเดิมยากุซ่าไลท์อะดากอนจึงเป็นเกมที่ออกมาในรูปแบบของ RPG โจมตีคู่ต่อสู้ในลักษณะแบบ Turn Based Combat นะแก๊งเจ้าพ่อคาซุกะจะเผชิญหน้ากับอิชิบันและก็ของเพื่อนในลักษณะที่เป็น Turn by Turn หรือว่าเดินคนละตาแต่ละคาแรคเตอร์สามารถอัปเกรดทักษะความสามารถใหม่ได้จากการทำงานต่างๆระหว่างทางยังไม่หมดความมันแบบยากุซ่าเท่านี้นะคะเรายังสามารถเรียกคาแรคเตอร์ที่ตายไปแล้วหรือว่าที่ยังมีชีวิตอยู่จากภาคก่อนๆเนี่ยให้กลับมาช่วยเราต่อสู้ได้อีกด้วยลักษณะการเคลื่อนไหวระหว่างต่อสู้มุมกล้องขณะต่อสู้ก็ยังคงเป็นลักษณะที่เราสามารถเชื่อมโยงจากภาคเก่าๆของยากุซ่าได้แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยในภาคนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเกมยากุซ่าแนวใหม่ทั้งหมดก็ว่าได้ถูกใจไม่ถูกใจก็คงต้องลองเล่นภาคนี้กันดูแล้วนะคะคงต้องรออีกประมาณ2เดือนสำหรับ PC แล้วก็ PS4 แต่เชื่อว่าความเป็นแนวฆาตกรรมดราม่าล้างแค้นทวงความยุติธรรมแบบยากุซ่าน่าจะยังคงเป็นจุดขายให้คนที่ชอบเล่น Turn Based RPG อยู่แล้วได้หันมามองเกมในภาคนี้กันมากขึ้นอย่าลืมติดตามยูนี่พรีวิวเกมสำหรับเครื่อง PlayStation 5แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะหวังว่าข้อมูลนี้คงจะมีประโยชน์นะครับถ้าอยากสนับสนุนแมวนูนให้มีกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับสามารถกดจอยใต้วิดีโอนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นการสมัครสมาชิกช่องนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นครับและถ้าอยากติดตามแมวนูนแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปที่เพจแมวนูนยูทูบเบอร์นะครับที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะครับช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับผมไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะครับผมแมวนูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกริ๊งๆสวัสดีครับ